สงขลาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารอชมอย่างมากเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงจังหวัดสงขลาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ คุณกนกนวลอินสมภักษรนะคะรายงานสดมาจากที่แหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกินเวลารวม2ชั่วโมง2นาทีสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารอชมปรากฏการณ์อย่างมากค่ะทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นณมุมมองแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 6:27 นอีก1นาทีถัดมาก็สามารถมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ทันทีในเวลา 6:28 นตรงตามกรรมคำนวณของการเกิดสุริยุปราคาในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามอย่างมากจากแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ที่ถูกดวงจันทร์บดบังจากบริเวณด้านบนมุมขวาของดวงอาทิตย์จนเมื่อเวลา 7:26 นก็บดบังสูงสุดหรือประมาณ 64% ของดวงอาทิตย์เห็นภาพของดวงอาทิตย์คล้ายกับดวงจันทร์เสี้ยวโดยมีเงาของดวงจันทร์บดบังอยู่ทางตอนล่างซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศครึ้มลงและมีเสียงนกร้องโผบินกลับมาเกาะที่ต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงบางส่วนด้วยหลังจากนั้นการคลาดของดวงจันทร์บนดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆคลาดออกจนหมดเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมทั้งนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่แหลมสมิลาสงขลาอย่างมากซึ่งต่างก็เก็บภาพความประทับใจจากการติดตามชมในครั้งนี้ที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยและสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ค่ะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือยังคะเห็นแล้วค่ะรู้สึกยังไงเห็นยังไงบ้างมันเยอะมากเลยอะค่ะมันเป็นครึ่งเซี่ยวสวยมาตั้งแต่กี่โมงคะมาประมาณ6:30ค่ะแล้วพอเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากดีใจนะครับที่รู้สึกรอคอยตอนแรกหวังว่าเมฆจะบังแล้วมองไม่เห็นแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วก็ดีใจครับอาจารย์เฉลิมชนวรรณทองรักษาการผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมหลายร้อยคนซึ่งจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดแม้ในบางช่วงเวลาจะมีเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์ก็ตามสำหรับองค์ความรู้ที่ได้จากการดูสุริยุปราคาในครั้งนี้นักดาราศาสตร์จะนำไปใช้ในการคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ขนาดและสภาพพื้นผิวของดวงอาทิตย์และอีกหลายองค์ความรู้เพื่อใช้ในวงการดาราศาสตร์รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะสำหรับผู้ที่พลาดชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้นะคะในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้อีกใน3ปีข้างหน้าและจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในอีก54ปีข้างหน้าค่ะ